อันนี้ดับเบิลเบสครับผมตัวนี้เป็นดับเบิลเบสโซโล่นะครับแต่เป็นแบบระดับโลกครับระดับโลกทำจากไม้อะไรบ้างคะไม้เนี่ยครับจะเป็นไม้ที่เราเก็บรักษาไว้ 30-50 ปีโดยตระกูลช่างชื่อดังนะครับระดับโลกตระกูลช่างนี้ก็ผลิตเฉพาะดับเบิลเบสอย่างเดียวด้วยนะครับเป็นตระกูลช่างที่สืบทอดการผลิตกันมา4ชั่วอายุคนนะครับแล้วก็คัดสรรไม้อย่างดีค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษก็คือเป็นทรงสำหรับโซโล่นะครับจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยสามารถล้วงได้สบายก็สำหรับโซโล่นะสำหรับโซโล่โดยเฉพาะเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตัวนี้สำคัญมากเลยคือมีเพียงตัวเดียวในประเทศไทยที่ร้านเราเท่านั้นเดี๋ยวลองสาธิตฟังเสียงดูนะครับได้ลองดูค่ะแต่ว่าผมจะขออนุญาตคุณรถเมย์ได้ยินดีหนูต้องจับตรงไหนคะหนูรู้สึกว่าหนูจะจับผิดที่แล้วกลัวผมจะต้องถอดสูตรนิดนึงครับเพราะว่าผมได้ฮะได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวผมช่วยถือเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคุณเป็นผู้หญิงเดี๋ยวช่วยจานะฮะขอบคุณมากครับให้ช่วยถอดกางเกงด้วยมั้ยฮะโอเคครับผมห้ามโดนรามาจารย์นะไข่โดนคุณเอ้ยที่เล่นเป็นแบบว่าร้องแจ๊สนะคะแต่อันนี้ถ้ามีตัวเดียวในโลกเนี่ยเอ้ยตัวของประเทศไทยใช่ไหมคะในประเทศไทยแพงค่ะต้องแพงมากด้วยคือขออนุญาตถามอาจารย์คำเดียวเมื่อกี้สีหน้าเนี่ยคืออินหรือว่ามันหนักคะอาจารย์จริงๆจะบอกว่าเป็นเบสที่สามารถยกมือเดียวได้ไหมครับมีน้ำหนักที่เบามากเพราะว่าผมบอกแล้วว่าไม้เนี่ยบ่มไว้50ปีนะครับ30-50ปีเพื่อให้มันระเหยน้ำอะไรจะไหลออกไปซะมันเบาตรงไหนฮะเนี่ยมันเบาตรงไหนถ้าเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นๆใช่ไหมคะถ้าเทียบกับเบสตัวอื่นๆเนี่ยจะหนักกว่านี้มันหอมมากเลยนะอาจารย์อะไรหอมสูตรอาจารย์นี่แหละครับหอมไก่เนี่ยคอยจับไหมคะได้ครับคือจริงๆตัวไม้เนี่ยมันก็เป็นเฉพาะอยู่แล้วมันทำให้เสียงมันดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์ได้ครับอาจารย์ตัวนี้ยังเบาอีกเลยนะอาจารย์ยกเป็นยกลูกหมาใช่ไหมคะคนนะเป็นลูกหมาฟังเสียงแล้วเป็นยังไงโอ้ยอย่างนั้นต้องเบสเลยนะคนทำก็ส่วนคนทำคนหัวเราะเร็วกว่าอร่อยมาก